สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับวันนี้วันที่14นะครบสัปดาห์พอดีที่มีการใช้ความรุนแรงต่อกันในประเทศอิสราเอลแล้วก็ข้างเคียงนะครับวันนี้ก็ลามไปที่เลบานอนนะผมเป็นคนที่พยายามนะจะมองเรื่องทั้งหมดเนี่ยโดยที่พยายามจะไม่มีอคติไม่เลือกข้างแต่เมื่อถึงเวลาที่เป็นหลักเป็นการเนี่ยนะผมก็ไม่เลี่ยงนะเช่นการที่ฝ่ายฮามาสข้ามแดนไปใช้อาวุธแล้วก็ไปทำร้ายผู้บริสุทธิ์ชาวบ้านถูกเด็กแดงรวมทั้งคนต่างชาติโดยเฉพาะยิ่งมีคนไทยเราด้วยเนี่ยในจังหวะที่เขาไปทำมาหากินอยู่อย่างสงบสุขแล้วก็มีงานดนตรีซึ่งเฉลิมฉลองสันติภาพสิ่งนี้ไม่ประณามไม่ได้เพราะมันเป็นการกระทำที่ต่ำช้าโหดร้ายป่าเถื่อนอิสราเอลจะทำการย่ำยีพี่น้องปาเลสไตน์ก็ไม่ใช่เรื่องถูกไม่ใช่เรื่องถูกแล้วจริงๆถ้าว่ากันตามกฎแห่งกรรมก็คือคนอิสราเอลก็ได้รับผลจากการกระทำในอดีตมาด้วยเช่นกันแต่คนผิดสองคนสองฝ่ายเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าอีกฝั่งหนึ่งผิดแล้วเนี่ยนะจะทำให้อีกฝั่งหนึ่งมันถูกไปได้นั้นอะไรที่มันจะต้องประนามก็ต้องประนามผมพยายามจะวิ่งไปหานะที่มาที่ไปของความขัดแย้งความเกลียดชังที่มันเขาเรียกว่าไม่มีทางที่จะประนีประนอมปรองดองกันได้ความพยายามที่จะทำให้เกิดสันติสุขเนี่ยนะด้วยการอยู่ร่วมกันเนี่ยไม่ใช่ไม่มีมันมีมาตลอดหลายสิบปีแต่ไม่ยอมแล้ววันนี้จริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มอาหรับกับกลุ่มยิวเนี่ยก็มีความพยายามที่จะจับมือกันนะซาอุดีอาระเบียก็แผ่วลงนะแล้วก็กลุ่มประเทศข้างเคียงก็เริ่มแผ่วลงแต่ว่าในนะเมื่อใกล้เส้นของการแตะมือพูดคุยปรองดองกันเนี่ยกลับกลายเป็นว่ามีกลุ่มคนหัวรุนแรงที่พยายามจะบอกว่าไม่ได้แล้วก็ทำให้เกิดการก่อการอย่างเงี้ยมันมาในจังหวะที่ซาอุดีอาระเบียกับอิสราเอลเนี่ยเขาจะคุยกันนะจริงๆมีการพูดคุยกันมาระยะหนึ่งแล้วตั้งแต่สมัยทรัมป์แล้วเรื่องอย่างเงี้ยก็ต้องไปดูเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นคนที่มันเกลียดชังเนี่ยมันมีแหล่งมาจากไหนเมื่อวานเนี่ยผมเอาversus นะคือเขาเรียกอะไรไม่รู้ภาษาไทยนะจากคัมภีร์ของพี่น้องมุสลิมเนี่ยมานะทีนี้การตีความคัมภีร์เนี่ยมันก็สามารถจะตีความว่าเอาเป็นเรื่องในอดีตที่มันพูดว่าอย่างนั้นก็ไม่แปลว่าปัจจุบันต้องเชื่อและพี่น้องมุสลิมส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ตีความไปแบบเดียวกันอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะทีนี้แล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะมันมีการตีความตามตัวบทนะตามตัวอักษรเลยว่าคนยิวนี่เป็นคนทรยศคนคริสเตียนเองก็เป็นคนทรยศด้วยเช่นกันเพราะมันเป็นภาคีกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสองคนเนี่ยอย่าไปคบค้านะแล้วใครก็ตามที่ไปคบค้ากับคนเหล่านี้เนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นศัตรูไปด้วยซึ่งคำพูดนะจากบทที่พูดมาเนี่ยมีบางคนบอกว่าตีความให้ร้ายอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งผมเนี่ยนะรู้นะว่ามันคือความจริงแล้วไม่ได้มีเจตนาจะใส่ร้ายป้ายสีซึ่งผมไม่ทำอยู่แล้วนะต้องการให้พวกเราช่วยกันสืบเข้าไปว่าที่แท้แล้วเนี่ยมนุษย์เราที่มันฆ่ากันตายเนี่ยมันมีเหตุจากอะไรกันแน่กิเลสตัณหาความเห็นแก่ตัวการเอารัดเอาเปรียบความโหดเหี้ยมไร้ศีลไร้ธรรมแล้วก็ส่วนหนึ่งแต่สำหรับคนที่นับถือศาสนาเนี่ยนะที่พี่น้องจะได้ดูต่อจากนี้ผมเอามาจากเขาเรียกอะไรล่ะ Twitter ของคนคนหนึ่งนะจริงๆเขาใช้ชื่อว่าโจนี่จ็อบนะโจนี่จ็อบนะคนที่เป็นคนที่เขาถือว่าเป็นอินฟิเดลเป็นพวกนอกศาสนานะพวกที่ไม่นับถือพระเจ้านั่นแหละนะเขาบอก you don't have to be Jewish to be an infidel นะคุณไม่ต้องเป็นจิวคุณก็โดนนะแล้วมันมีนี่แหละบท
พูดเขาได้แหละนะของบุคคลท่านนี้นะเดี๋ยวเขาจะบอกแล้วผมจะแปลเป็นตอนๆไป The accused Islam of with these false accusations because they are the enemies of Allah นะพวกเขานะว่ากล่าวว่าร้ายนะให้ความเท็จนะแก่อิสลามเนี่ยเพราะเขาเป็นศัตรูของพระอัลเลาะห์นะแล้วคนคนนี้เนี่ยนะเป็นอิหม่ามชาวแคนาดาพูดภาษาอังกฤษได้แกชื่อยูนัสคัสราดานะแกพูดไว้แล้วก็มีการเอาไปขึ้นใน YouTubeเมื่อวันที่30เดือนธันวาคม2022เมื่อปลายปีที่แล้วต่อนะ Enemies of Allah เพราะพวกเขาเป็นที่เขาใส่ร้ายอิสลามแล้วเพราะเป็นศัตรูของพระอัลเลาะห์ How is it that they're not the enemies of Allah when they insult Allah แล้วพวกเขาจะไม่เป็นศัตรูต่อพระอัลเลาะห์ได้ยังไงเมื่อพวกเขาเนี่ยดูถูกดูหมิ่นพระอัลเลาะห์افهموا هذا جيدا make sure this is clear in your mind นะนี่เขาย้ำถึงลูกหลานเลยนะเขาบอกว่าอย่างนี้นะแป๊บนะ make sure this is clear in your mind มันมี make sure this is clear in your they insult Allah افهموا هذا جيدا make sure this is clear in your mind ย้ำเลยว่าจำไว้ให้ชัดๆนะYou think that they are your friends? No, they're the enemies of Allah. คุณคิดว่าพวกมันเนี่ยเป็นเพื่อนใช่ไหมไม่หรอกมันเป็นศัตรูของพระอัลเลาะห์ So if they're the enemies of Allah, how are they your close friends? แล้วถ้าพวกมันเนี่ยเป็นศัตรูกับพระอัลเลาะห์แล้วมันจะเป็นเพื่อนสนิทนะที่ใกล้ชิดของพวกคุณได้ยังไง I want our children to understand this well. ผมอยากให้ลูกหลานเรานะเข้าใจสิ่งนี้ให้ถูกต้องThe non-Muslims are the enemies of Allah. พวกที่ไม่ใช่มุสลิมอ่ะเป็นศัตรูของพระอัลเลาะห์ Therefore they are your enemies. เพราะฉะนั้นพวกเขาก็เป็นศัตรูของคุณด้วย Some of them don't even believe that Allah exists. ไอ้พวกนี้บางคนเนี่ยมันไม่เชื่อแม้กระทั่งว่าพระอัลเลาะห์มีอยู่จริงหรือไม่ไม่เชื่อว่ามีอยู่จริงYou want somebody like that to be a close friend of yours? คุณต้องการคนแบบนั้นเนี่ยนะมาเป็นเพื่อนที่ใกล้ชิดของคุณหรือเพื่อนสนิทของคุณเหรอ Allahumma a'izz al-Islam wal Muslim. โอ้พระอัลเลาะห์นะจงให้ความเข้มแข็งแก่ศาสนาอิสลามและชาวมุสลิม Amen. Wa adhill al-kafara wal mushrikeen. แล้วจงนะ humiliate นี่ก็คือไปข่มขู่นะไปทำให้ฝ่อทำให้กลัวนะไปทำให้ไอ้พวกที่เป็นพวกไม่เชื่อทั้งหลายเนี่ยนะนะหรือนะครับพวกที่นับถือพระเจ้าหลายองค์นะไม่ใช่พระอัลเลาะห์องค์เดียวก็รวมถึงพวกคริสต์พวกคนอื่นที่ไปนับถือองค์อื่นที่ไม่ใช่พระอัลเลาะห์นะนะบิกีนอัลลอฮุมมะดัมมิรอะอ์ดาอัดดีนวะบอกว่านะจงไปทำลายนะศัตรูของศาสนาของพวกเรานะคนที่ไม่เชื่อเนี่ยจงไปข่มขู่นะทำให้มันกลัวทำให้มันหวาดกลัวนะทั้งผู้ที่ไม่เชื่อแล้วก็ผู้ที่นับถือพระเจ้าองค์อื่นๆช่วยกันทำลายนะศัตรูของศาสนาของพวกเราดาอัดดีนวะอะห์ลิกิซซะนะเนี่ยไอ้พวกที่นะannihilate เนี่ยนะ annihilate เนี่ยคือตัวทำลายล้างแบบล้างเลยนะทำลายล้างเลยนะไอ้กลุ่มคนที่นะไม่เชื่อในสิ่งที่พระอัลเลาะห์พูดและพวกที่ไม่เชื่อในพระเจ้าให้ฟังตั้งแต่ต้นจนจบเป็นภาษาอังกฤษทีนะ The accused Islam of with these false accusationsBecause they are the enemies of Allah. How is it that they're not the enemies of Allah when they insult Allah? افهموا هذا جيدا. Make sure this is clear in your mind. You think that they are your friends? No, they're the enemies of Allah. So if they're the enemies of Allah, how are they your close friends?
I want our children to understand this well. The non-Muslims are the enemies of Allah. Therefore, they are your enemies. Some of them don't even believe that Allah exists. You want somebody like that to be a close friend of yours? اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفرة والمشركين اللهم دمر أعداء الدين وأهلك الزنادق والملحدين. They accuse Islam with these false accusations because they are the enemies of Allah. คือถ้าเราพูดเองนะพี่น้องมันก็เหมือนกับว่าเป็นการไปใส่ร้ายป้ายสีนะผมเนี่ยไม่มีเจตนาจะไปลบหลู่ศาสนาอื่นนะแต่เวลาผมพูดเนี่ยอาจจะมีหลุดออกไปบ้างนะเพราะผมเป็นคนไม่เชื่อในพระเจ้าในแบบที่มนุษย์ปรุงแต่งนะไม่ได้แปลว่าผมไม่เชื่อพระเจ้ามีนะเพราะเป็นสิ่งที่ผมพิสูจน์ไม่ได้พระเจ้าอยู่ในรูปแบบที่มนุษย์ทั่วไปเนี่ยเอามาแอบอ้างกันเยอะเหมือนกับนะการแอบอ้างนิพพานอะไรเงี้ยนะนั้นสิ่งทั้งหมดเนี่ยถ้าตามแนวพุทธเราก็คือต้องไปพิสูจน์ด้วยตัวเองเราเรียนรู้จากสิ่งที่คนอื่นประสบการณ์คนอื่นเขาพูดเขากล่าวมาไปตรวจสอบกับพุทธวจนะซึ่งเป็นต้นต่อแล้วเราก็เอามาปฏิบัติด้วยตัวเองไม่มีใครมาบอกเราว่านะอะไรยังไงถ้าตัวเราไม่รู้ด้วยตัวเองโยนิโสมนสิการเนี่ยนะพิจารณาเอาหลักการมาไตร่ตรองมองหานะจับต้นชนปลายให้ได้ด้วยตัวเองเราก็ไม่เจอเพราะนั้นเนี่ยผมไม่ไปลบหลู่อะไรทั้งสิ้นนะจะให้ผมไปเผาคัมภีร์กุรอานอะไรไม่เอาแต่ว่าในเชิงการวิพากษ์วิจารณ์เนื้อหาเนี่ยผมใส่ไปตามนะที่มนุษย์ปัญญาชนที่มองอนาคตของคนทั้งโลกไม่ว่าศาสนาไหนสีผิวไหนอะไรทั้งหมดเนี่ยนะสมควรจะอยู่กันโดยสันติศาสนาที่ก่อให้เกิดความเกลียดชังแล้วนำไปสู่การฆ่าฟันที่โหดร้ายป่าเถื่อนเนี่ยชาวโลกก็ต้องรู้ว่ามันมีอยู่จริงพี่น้องมุสลิมที่ฟังผมอยู่เนี่ยท่านก็ต้องรู้นะว่านี่เป็นคำสอนของอิหม่ามที่ไปอยู่ที่แคนาดาจะให้ถึงลูกถึงหลานเลยว่าใครก็ตามไม่นับถือพระอัลเลาะห์เนี่ยทำให้มันกลัวมันกลัวนะอย่าคบมันเป็นมิตรคือศัตรูของพระอัลเลาะห์คือคนที่ไม่เชื่อทุกคนนะเพราะฉะนั้นไม่ได้แปลว่าจะเป็นแค่ยิวไม่ได้เป็นแค่คริสเตียนซึ่งนะนับถือพระเจ้าเช่นเป็นพระเยซูอย่างเงี้ยซึ่งเขาไม่เชื่อว่ามีจะต้องพระอัลเลาะห์เท่านั้นเพราะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะชาวโลกก็ต้องไปพิจารณากันเอาเองพี่น้องที่เป็นมุสลิมก็ต้องพิจารณานะว่าที่ผมเอานำเอามาเนี่ยไม่ได้บอกว่าพี่น้องมุสลิมทุกคนคิดอย่างนี้หรือตีความอย่างนี้แต่ในแหล่งที่มีความเกลียดชังนะมันมีการเทศแบบนี้เพราะนั้นเนี่ยการเกิดขึ้นดำรงอยู่แล้วก็อยากจะดำรงต่อไปสืบทอดต่อไปของแนวคิดรุนแรงที่ว่าใครไม่เป็นมุสลิมเนี่ยต้องจัดการมันจะเป็นอะไรแค่ไหนพี่น้องก็ตัดสินกันเอาเองนะแล้วหลักฐานที่มันมีอยู่ทั้งตัวอักษรแล้วก็สิ่งที่ทั้งตัวอักษรแล้วก็ทั้งการปฏิบัติการเทศแล้วหลักฐานมีเต็มไปหมดเลยนะในประเทศไทยเราก็เป็นประมาณอย่างนี้จะซ่อนแค่ไหนเท่านั้นเองแต่ที่หลุดออกมาก็เยอะเขาไม่มองเพื่อนคนต่างศาสนาเพื่อนมนุษย์ว่าเป็นเพื่อนร่วมชาติว่าเป็นนะผู้ที่เป็นพรรคพวกเดียวกับตนผมมองนะโดยที่ไม่ได้มีจิตใจไปเครียดไปแค้นหรือว่าจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรเพราะว่านะชีวิตพวกเรานี่มันสั้นเกินไปที่จะไปเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้แล้วความเชื่อเนี่ยมันฝังลึกแต่มนุษย์จะต้องฆ่าฟันกันไปถึงไหนเพียงเพราะความเชื่ออย่างนั้นเหรอแล้วจริงๆใครพิสูจน์ได้ว่าพระอัลเลาะห์อยากให้ฆ่าทุกคนอย่างที่เป็นอยากให้ฆ่าชาวยิวอยากให้นะฆ่าคนไทยที่ไปทำงานนะถึงขนาดล่อเลยนะคนไทยใช่ไหมไอ้คนที่อยู่ในนั้นก็คิดว่าเป็นคนไทยออกมามันยิงเฉยเลยการยิงไม่เลือกเนี่ยเราก็คิดว่าคนไทยเราไม่ได้มีปัญหาเขามีปัญหาชาวยิวแต่ท้ายสุดแล้วใครไม่นับถือเขามองเป็นศัตรูหมดเพราะนั้นการฆ่าฟันคนไทยเนี่ยมันมีที่มาจากตรงนี้ผมไม่ได้บอกว่าพี่น้องมุสลิมเป็นอย่างนี้ทุกคนหรือส่วนใหญ่อะไรไงเนี่ยผมไม่ได้ว่าแต่มันมีกลุ่มคนที่เดินตามแนวนี้
ขาเรียกเป็น radical หรือ extreme extremist ก็เอาวางมาเป็นความจริงให้พี่น้องเอาไปพิจารณากันก็แล้วกันบอกแล้วนะผมมีเพื่อนเป็นพี่น้องมุสลิมเยอะเสื้อตัวที่ใส่เชื่อไหมเนี่ยมาจากประเทศ UAE นะมาจากอาบูดาบีไปร่วมงานไปศึกษาไปแล้วก็ผมทำงานกับพี่น้องทั้งซาอุดิอาระเบียกาตาร์คูเวตอัฟกานิสถานปากีสถานก็มีนักเรียนที่เคยสอนกันมาหรือเป็นเพื่อนกันก็มีนั่นผมไม่ได้นะเหยียบย่ำทุกคนที่เขาเชื่อและเขาปฏิบัติตัวเขาในกรอบของเขาแล้วก็ทุกคนก็ไม่ใช่ไปแนวทางเดียวกันแต่แนวทางที่มันเป็นอยู่ที่นำไปสู่การเกลียดชังความแค้นไม่จบสิ้นและความรุนแรงแล้วการปฏิเสธการพูดคุยกันเพื่อจะอยู่ร่วมกันของมวลมนุษยชาติเนี่ยเหตุผลในเรื่องความไม่พออกพอใจอะไรกันก็ว่าไปเรื่องแล้วแต่ละเรื่องมีที่มาที่ไปนะแต่ในเรื่องของการทำในสิ่งที่มันต่ำช้าเกินกว่าสัตว์เดรัจฉานเขาจะทำกันเนี่ยชาวโลกก็ต้องมองผมมาวางไว้ให้พี่น้องพิจารณาด้วยตัวเองด้วยหัวใจตัวเองนะครับจะยังไงกันก็เป็นเรื่องของพี่น้องละไม่ได้บังคับให้เชื่อลองเอาไปพิจารณากันดูบุญรักษาทุกท่านนะครับสวัสดีครับ